ครับทุกคนที่อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับวันนี้เรามารวมตัวกันนะครับในพื้นที่พิเศษนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งงานสัปดาห์หนังสือจัดกิจกรรมรำลึก50ปี14ตุลานะครับเป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างภูแบทสมาคมผู้จัดพิมพ์นะครับร่วมกับศูนย์ข้อมูลของเครือมติชนปกติไม่ค่อยเห็นการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือนะครับ50ปี14ตุลามาจัดกิจกรรมรำลึกกันที่งานสัปดาห์หนังสือก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็งานวันนี้นะครับมีการไลฟ์ด้วยนะครับใครที่นั่งดูอยู่นะครับอยากจะช่วยกดไลค์กดแชร์ก็มีการไลฟ์ที่เพจมติชนบุ๊กนะครับมติชนออนไลน์มติชนวีคลี่มติชนอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้ง YouTube ในเครือมติชนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมติชนบุ๊กมติชนออนไลน์มติชนวีคลี่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับ14ตุลาผ่านมา50ปีไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับขณะเดียวกัน50ปี14ตุลาที่เรามารวมตัวกันวันนี้บริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลาก็มีญาติวีรชนนะครับไปนอนอยู่นะครับขอทวงถามงบประมาณซึ่งเคยได้รับการอนุมัติในรัฐบาลในอดีตไปแต่ว่าเกิดอะไรไม่ทราบนะครับประเทศเราหลังปี57มีความแปลกประหลาดหลายเรื่องงบประมาณที่เคยให้กับญาติวีรชน14ตุลาอยู่ดีๆหายไปนะครับตอนนี้ก็มีญาติวีรชนไปนอนรวมตัวกันที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาในโอกาส50ปี14ตุลานะครับทวงถามถึงความช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับวันนี้ก็จะมาคุยนะครับเรื่องของ50ปี14ตุลาเสวนา50ปี14ตุลาเจ้าฝันถึงโลกสีใดนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์ดาราศาสตร์สำคัญของประเทศ2คนนะครับคนที่1ก็ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับอีกท่านนึงก็รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจน์กิจนะครับทั้ง2ท่านจะมาคุยนะครับกับพวกเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับครับก็เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรานะครับแล้วก็ทุกท่านที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับรวมทั้งวันนี้จะคุยกันประมาณ1ชั่วโมงมีหลายท่านที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์14ตุลาด้วยนะครับเป็นคนร่วมสมัยด้วยอาจารย์ธงทองอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณนะครับพี่ป้อมนิตินันท์ด้วยนะครับหลายต่อหลายท่านเลยนะฮะเดี๋ยวคงจะได้ฟังความเห็นของทุกท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นการบังคับให้ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยกันพูดด้วยนะครับโอเคเราเริ่มเรื่องของเราวันนี้นะครับ50ปี14ตุลาถามมุมมองกันละกันในฐานะที่อาจารย์บัณฑิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์14ตุลาแต่เขียนหนังสือเรื่อง14ตุลานะครับหนังสือของอาจารย์บัณฑิตนี่เป็นการพูดถึงเรื่องภาพถ่ายใช่ไหมครับแต่เริ่มต้นที่อาจารย์สุรชาติก่อนละกันอาจารย์สุรชาติในฐานะเป็นคนรุ่น14ตุลาเนี่ยนะครับสังคมไทยในช่วงก่อนเหตุการณ์14ตุลาหรือว่าโลกของคนรุ่น14ตุลาเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงคนรุ่น14ตุลามองโลกยังไงถึงกล้าออกมาต่อสู้ในเวลาที่สังคมเนี่ยปกครองด้วยเผด็จการทหารใช้กฎอัยการศึกใช้กฎหมายมาตรา17ต่างๆนานาเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ครับจริงๆวันนี้เนี่ยมีหลายท่านนะครับทั้งอาจารย์ธเนศอาจารย์ทรงทองนะครับคุณป้อมนิตินันท์แล้วก็คุณจรัญที่เป็นคนร่วมสมัยที่เราอยู่ด้วยกันในยุคนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าถอยกลับไปสู่สัก50ปีที่แล้วนะครับต้องเรียนว่าผมอาจารย์ทรงทองป้อมนิตินันท์เนี่ยคือพวกปี1คุณจรัญก็นี่ก็ปี1นะครับเพราะฉะนั้นก็เขากระซิบว่าให้อาจารย์พูดดังๆข้างหลังไม่ได้ยินเริ่มรู้สึกว่าทำไมอาจารย์ไม่ตัวนี้ดีกว่าข้างหลังน้อยใจครับอาจารย์ครับขอทวนนิดนึงนะครับคำถามคือในคนรุ่นผมเนี่ยคิดอย่างไรเพราะงั้นวันนี้เนี่ยจริงๆมีคนรุ่นผมอยู่นะครับว่าจริงๆท่านเนตในรุ่นพี่แต่คนรุ่นผมจริงๆเนี่ยมีทั้งคุณจรัญมีทั้งอาจารย์ทรงทองมีทั้งคุณนิตินันท์นะครับที่ผ่านผมคิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือ14ตุลาเนี่ยเป็นผลผลิตของช่วงเวลาอาจจะต้องใช้คำว่ายุคหลังจอมพลสฤษดิ์นะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดชนชั้นกลางที่เราเรียกว่าชนชั้นกลางที่ไม่ใช่ข้าราชการนะครับในชนชั้นกลางที่ไม่ใช้ข้าราชการเนี่ยมันมากับกระแสจะเรียกกระแสต่อต้านสงครามเวียดนามแต่ของจริงเนี่ยผมว่ามันคือกระแสเสรีนิยมนะครับแล้วผนวกกับภาวะอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดกระแสในกระแสเสรีนิยมเนี่ยมันเกิดกระแสต่อต้านทหารคนไม่พอใจรัฐบาลทหาร3ปอยุคนั้นนะครับคือ3ปอพอดีคือ3คนเหมือนกันนะครับแต่ในความไม่พอใจเนี่ยมันถูกพิสูจน์ด้วยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือกรณีทุ่งใหญ่นะครับวันนี้มีหนังสือเล่มเล็กๆที่ทางผู้จัดเนี่ยเอามาโชว์ในนิทรรศการอยู่ข้างๆเนี่ยจะเห็น
นะครับความไม่พอใจปรากฏชัดง่ายๆหนังสือเล่มนี้ราคา5บาทเดี๋ยวเสร็จแล้วลองดูนะครับพิมพ์ 5,000 เล่มขายหน้าหอประชุมธรรมศาสตร์เนี่ยอยู่ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับขายหมดทันทีเลยนะครับหลายคนในยุคนั้นเนี่ยตกใจแต่ผมคิดว่านี่คือสัญญาณกับสัญญาณอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มมานะครับปี2516เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณผมเป็นนิสิตปีหนึ่งขออนุญาตถอยกลับไปไกลๆต้องเข้าไปทำหน้าที่อันหนึ่งไปช่วยรัฐบาลคุมการขายน้ำตาลคนจะซื้อน้ำตาลเนี่ยผมมีหน้าที่ไปคุมนะครับจะต้องปั๊มนิ้วแล้วเราเป็นคนจัดคิวเพราะตอนนั้นเราเด็กมากแต่จัดคิวเขาเกณฑ์อาจารย์ไปทำหรือว่ายังไงตอนนั้นไม่ครับเราไปช่วยเป็นอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครเขาไปช่วยน้ำตาลคือตัวอย่างเพราะฉะนั้นในภาวะอย่างนั้นผมว่าคนยุคเราปัจจุบันไม่เห็นหรือวันหนึ่งมีป้ายตรงหัวมุมสนามหลวงตรงศาลหลักเมืองเนี่ยจริงๆคือปั๊มน้ำมันเก่าชื่อปั๊มสามทหารนะครับใครพยักหน้านี่แสดงว่าเป็นสว.นะครับปีนั้นเนี่ยหลายท่านถ้านึกออกมีป้ายแขวนหน้าปั๊มน้ำมันหมดไม่มีน้ำมันแล้วรถเนี่ยรอเป็นภาพถ่ายอยู่หน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยรถรอคิวแปลว่าประสิทธิภาพของรัฐบาลก็ถูกพิสูจน์ว่าคงไม่ค่อยไหวความรู้สึกของคนจากกรณีทุ่งใหญ่เนี่ยผมคิดว่าคนรู้สึกว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้วล่ะนะครับพูดง่ายๆคือเกิดวิกฤตศรัทธาเพราะฉะนั้นพอผนวกกับปัญหาเศรษฐกิจจนเกิดวิกฤตพลังงานแล้วก็เกิดวิกฤตใหญ่ที่สุดเนี่ยผมว่าคือวิกฤตความชอบธรรมนะครับแล้วในวิกฤตชุดพวกนี้เนี่ยมันซ้อนอยู่กับปัญหาความแตกแยกภายในกองทัพนะครับใครถ้าย้อนกลับยุคนั้นเนี่ยกองทัพหลายสายมากนะครับเพราะฉะนั้นผลวง14ตุลาเนี่ยผมว่ามันคือสโนว์บอลลูกใหญ่ๆที่มันถูกอะไรครับหิมะลูกใหญ่เปรียบหิมะไม่ค่อยไปกับสังคมไทยนะเป็นพายุการเมืองลูกใหญ่ที่มันพัดเข้ามาแล้วมันพัดเข้ามาด้วยพอถึงเดือนมิถุนานะครับขออนุญาตใช้จุฬาเป็นเกณฑ์จุฬาเนี่ยเปิดวันจันทร์แรกของสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาจันทร์ทองพยักหน้ารุ่นเรา ใช่ไหมครับแล้วนิสิตปีหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเข้าไปช่วยแจกแถลงการหน้าหอประชุม ประตูใหญ่นะครับประตูสระน้ำนะครับรุ่นสสวิโรจน์ไม่ทันละประตูเปลี่ยนนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยพวกผมที่เป็นนิสิตปีหนึ่งจะไปแจกแถลงการนะครับในการแจกแถลงการเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทุ่งใหญ่กับอีกส่วนหนึ่งคือการลบชื่อนักศึกษา9คนที่รามคำแหงการชุมนุมอันนี้เราอดีตเป็นความลับนะครับการชุมนุมตรงนี้เกิดที่ราชสาจุฬาในการวางแผนนะครับผมจะพัดจะผูด้วยความเป็นนิสิตปีหนึ่งเนี่ยอยู่ในวงตรงนั้นนะครับเกิดข้างห้องน้ำชายราชสาจุฬาปัจจุบันนะครับแล้วก็นำไปสู่การชุมนุมใหญ่คือกลางมิถุนาของปี2516แล้วในการชุมนุมเนี่ยถึงเวลาเลิกแล้วล่ะมีคนขึ้นไปประกาศบนเวทีเนี่ยภายใน6เดือนข้างหน้าขอให้รัฐบาลคืนรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนแล้วเราสัญญากันว่าอีก6เดือนเราจะมาทวงถามรัฐบาลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมถามอาจารย์หน่อยเรื่องนี้ได้ยินบ่อยคนที่ไปทำให้ประเด็นทุ่งใหญ่เป็นประเด็นทวงรัฐธรรมนูญเนี่ยคือใครมันมาได้ยังไงผมคิดว่าในวงขบวนนิสิตนักศึกษาตอนนั้นเริ่มเป็นขบวนแล้วล่ะมันเริ่มมีการคุยกันแล้วรู้สึกว่าของจริงเนี่ยไม่ใช่โจทย์ทุ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อรัฐธรรมนูญนะครับคุณเอกมติชนเนี่ยไปตามหาจนเจอนะครับหนังสือเล่มนี้ขออนุญาตเล่านะครับเดิมเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมมีส่วนเข้าไปช่วยในฐานะเด็กๆที่เข้าไปช่วยแต่เป็นหนังสือที่เราเตรียมตีพิมพ์แบบลับโดยยังไม่คิดว่าจะเกิดการเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่จะเตรียมพิมพ์เพื่อจะเอามาใช้ในการรณรงค์นะครับแปลว่ากระแสรัฐธรรมนูญเนี่ยกระแสเรียกร้องรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้มันมาแล้วล่ะนะครับพอมันมาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าทุ่งใหญ่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งไปผูกกับเรื่องนักศึกษา9คนที่รามแต่พอปิดเรื่องการเรียกร้องเนี่ยเพราะว่าอธิการรามเนี่ยต้องลาออกนะครับนักศึกษา9คนเนี่ยถูกรับกลับเข้าไปเรียนพอประเด็นจบมันไม่ได้จบเรื่องชัยชนะของการเอานักศึกษา9คนกลับแต่มันจบด้วยเรื่องข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่ากระแสรัฐธรรมนูญเนี่ยมาแล้วมันเริ่มก่อตัวแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นคลื่นที่อยู่ในขบวนนิสิตนักศึกษามานานนะครับผมเชื่อว่าพวกเราที่อยู่ยุคนั้นเนี่ยเข้าไปเรียนหนังสือโดยพ้องยิ่งคนที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยทุกชั่วโมงเราจะถูกต้องใช้คำว่าปลุกระดม
คนที่พูดมากที่สุดกลายเป็นอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญให้เราฟังนะครับเพราะงั้นกระแสรัฐธรรมนูญเนี่ยเริ่มมาครับนะครับต้องขอโทษถ้าเสียงไปไม่ค่อยถึงท่านหลังนะครับเพราะงั้นกระแสมาโอเคเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาดิพูดบ้างแต่ว่าขอถามอาจารย์อีกนิดนึงคือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงนักศึกษารามที่ถูกเอาออกจากการประท้วงเรื่องทุ่งใหญ่คุณวิสาคันทับอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหมฮะตอนนั้นคุณวิสาอยู่ด้วยหรือยังผมจำไม่ได้ว่าวิสาอยู่ไหมจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดอยู่ไหมอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณวิสากลายเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแล้ววันก่อนอาจารย์ชาวิทย์เกษตรสิรินะครับมีการโพสต์จดหมายถึงท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยนะครับอยากจะให้ท่านรองนายกและรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยดำเนินการเอาคุณวิสาคันทับกลับมานะครับผมคิดว่าในวาระที่เรามาพูดเรื่อง50ปี14ตุลาอาจารย์พูดถึงเรื่องรามคำแหงเนี่ยก็เลยอยากจะชวนให้คนคิดเรื่องที่อาจารย์ชาวิทย์เปิดประเด็นเห็นด้วยเลยอาจารย์เพราะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่ผิดกฎหมายอะไรไม่มีคดีแต่ตัดสินใจจำเป็นต้องหลบเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยผมคิดว่าคุณวิสานะครับแล้วก็คนใกล้ตัวคุณวิสาทั้งหลายเนี่ยในหลายส่วนเนี่ยผมยังเชื่อว่าวันนี้ดีที่สุดเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะให้ความคุ้มครองนิดนึงในการพาพวกเขากลับส่วนที่มีคดีก็อาจจะต้องว่ากันในอนาคตอาจจะมีหลายคนเช่นอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยก็เป็นคนหนึ่งที่ลี้ภัยอยู่ด้วยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับทำให้เราได้มีโอกาสพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์14ตุลาซึ่งบังเอิญว่าหลังปี57เนี่ยกลายเป็นผู้ลี้ภัยมีหลายคนแต่ว่าที่แน่ๆ2คนที่เราจดจำกันได้เพราะว่าเป็นคนในแวดวงวิชาการแล้วก็เป็นแวดวงนักคิดนักเขียนด้วยคือคุณวิสาคันทับแล้วก็จรัญดิษฐาพิชัย2คนนี้ควรจะได้กลับบ้านแล้วพลัดพรากจากบ้านเกิดไปน่าจะ10ปีแล้วนะครับแล้วอายุก็น่าจะเกือบ70แล้วใช่มั้ยอาจารย์เป็นรุ่นพี่ผมทั้งคู่โอ้โหโอเคควรจะได้โอกาสกลับบ้านเดี๋ยวถามอาจารย์บัณฑิตบ้างนะครับเพราะว่าอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเพิ่งเขียนหนังสือเล่มใหม่มานะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องภาพถ่ายกับเหตุการณ์14ตุลาภาพถ่ายของเหตุการณ์14ตุลาที่อาจารย์คิดว่าคนจำมันมีภาพอะไรบ้างอย่างเช่นผมว่าคนทั่วไปจำภาพเดินขบวนถนนลาดดำเนินนะครับหรือว่าภาพการนั่งแจกแถลงการที่สนามหลวงนะภาพถ่ายกับเหตุการณ์14ตุลาที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญตรงไหนบ้างครับคือจริงๆต้องบอกว่าภาพเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะภาพถ่ายแต่มันหมายถึงภาพข่าวข้อความในเนื้อข่าวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์สุรชาติพูดถึงการชุมนุม 21-22 มิถุนายนเนี่ยมันมีการแต่งเพลงสู้ไม่ถอยสู้อย่าได้ถอยนะครับแล้วมีการบันทึกเป็นเนื้อข่าวคือผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำไปที่มีการบันทึกเนื้อเพลงบนข่าวหนังสือพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นฮะฉะนั้นสิ่งที่ผมกลับไปดูก็คือกลับไปดูสิ่งที่มันชวนเราคิดต่อนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมีหมุดหมายอะไรนะครับแล้วก็หนึ่งในเหตุการณ์ชุมนุมวันที่21-22ซึ่งเป็นผลมาจากการลบชื่อของนักศึกษา9คนที่รามคำแหงเนี่ยมีการโค้ดข้อความนึงนะครับของจอมพลประภาสจารุเสถียรว่านักเรียนสมัยนี้โง่อย่างเงี้ยฮะคือลองนึกภาพดูว่าถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวสมัยนั้นเราเป็นเด็กสมัยนั้นถูกผู้ใหญ่ระดับนี้ปรามาสว่าเป็นคนโง่นะฮะไม่มีความรู้เรียนไปแล้วอุปกรณ์เยอะแยะแต่ไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นมันน่าจะบอกอะไรกับยุคสมัยบอกอะไรกับตัวเราเพราะนั้นไม่เพียงแต่ภาพถ่ายนะครับรวมไปถึงงานศิลปะรวมไปถึงเนื้อข่าวสแตมป์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่พูดต่อได้แล้วในแง่มุมที่ผมศึกษาเนี่ยก็คือ visual politics หรือว่าการเมืองทัศนาคือแทนที่เราจะไปดูภาพแบบเป็นภาพข่าวเนี่ยเราดูต่อไปว่าภาพนี้มันบอกอะไรกับเรามันสะเทือนใจเราในแง่ไหนมันมีนัยยะอะไรที่มันต่างไปจากเนื้อความดั้งเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเผาหน่วยงานสำคัญในวันนั้นนะครับมีการเผากองสลากมีเผากรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำไมเผากรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าเราเรียกว่ากรมกลวกใช่ไหมฮะสมัยนี้เด็กสมัยนี้ไม่ทันละเราเรียกว่ากรมกลวกเพราะว่าส่งข่าวที่ผิดๆใส่ร้ายผู้ชุมนุมก็ตกเป็นเป้าของการเผานะฮะสำนักงานตำรวจนครบาลสำนักงานตึกกตป.ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของฝ่ายรัฐบาลในเวลานั้นสำนักงานสลากกินแบ่งซึ่งสมัยนั้นเนี่ยใช้เงินโดยที่ไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรเงินกองสลากได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปนะฮะเพื่อการใดๆก็ได้อันนี้ก็คือส่วนที่ทำให้คนรู้สึกว่าพื้นที่เหล่านี้มันเป็นพื้นที่ของการระบายความคับแค้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่ผมคิดว่าถ้าเรากลับไปนั่งดูว่า50ปีผ่านไปเนี่ย
ภาพเหล่านี้บ่งบอกอะไรกับเราบ้างมันให้ความหมายใหม่หรือเปล่านะครับมันให้ความหมายเดิมหรือว่ามันมีความหมายใหม่ๆเนี่ยก็คือจุดที่ผมคิดว่าการไปสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยมันสนุกดีนะครับงั้นถามอาจารย์บัณฑิตว่าในแง่ที่อาจารย์ไปศึกษาเรื่องภาพนะครับจะเป็นภาพขาวหรือเป็นสแตมป์เนี่ยภาพอะไรที่อาจารย์บัณฑิตรู้สึกว่าพอไปเห็นแล้วเนี่ยมันทำให้มุมมองต่อเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมีความลึกซึ้งมากขึ้นหรือว่ามีการค้นข้อค้นพบใหม่ๆหรือว่ามีการเห็นประเด็นใหม่ๆจากการไปศึกษาเพราะว่าอันนี้มันคือการเปลี่ยนวัตถุในการศึกษาใช่ครับมันไม่ใช่แค่สัมภาษณ์คนนะครับไม่ใช่แค่การลำดับเหตุการณ์แต่ว่าเปลี่ยนวัตถุในการศึกษา14ตุลาไปใหม่เลยเนี่ยการเปลี่ยนวัตถุการศึกษาเป็นภาพข่าวเป็นเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยมีข้อค้นพบใหม่ๆที่เจอในเรื่องนี้คืออะไรบ้างครับผมยกตัวอย่างเช่นการบันทึกเพลงเป็นข่าวนะฮะเพลงสู้ไม่ถอยท่อนแรกที่แต่งในช่วงของการชุมนุมนะฮะการเปลี่ยนเนื้อเพลงให้เป็นเนื้อข่าวเนี่ยมันคือเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่ามันต้องจับใจมากๆมันต้องสะเทือนใจมากๆที่นักข่าวเนี่ยบันทึกเพลงบรรทัดต่อบรรทัดนะครับแล้วมันเป็นวรรคแรกของเพลงสู้อย่าได้ถอยที่วันที่13ตุลาคมมีการแต่งท่อนที่2โดยผู้ประธานเองคือดร.เสกสรรประเสริฐกุลครั้งแรกมันมีแค่ท่อนเดียวท่อนเดียวฮะในการชุมนุมครั้งแรกครับเพราะนั้นเพลงเนี้ยนะฮะอีก40กว่าปีต่อมาก็ถูกใช้ในการชุมนุมเคลื่อนไหวของขบวนการกปปส.นั้นเราเห็นมุมมองใหม่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้นะครับหรืออันที่2ผมยกตัวอย่างเช่นภาพในวันที่22มิถุนายนเนี่ยที่มีการชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกเหมือนกันที่มีคนมานับพันคนนะครับแล้วก็ผมไปนั่งอ่านเนื้อข่าวเนี่ยนะครับมีแม่ค้าคนนึงไปขายของที่นั่นแล้วแทนที่แกขายเอาตังค์อ่ะแกแจกนักศึกษาหมดเลยแล้วแกบอกดีใจมากๆเลยดีใจกว่าขายหมดอีกดีใจที่ได้แจกให้บรรดา นิสิตนักศึกษาที่มาชุมนุมกันนั่นคือความอิ่มเอิบใจบางอย่างของคนธรรมดาสามัญที่เห็นการต่อสู้การตั้งคำถามกับระบอบการเมืองในเวลานั้นนะครับหรือสแตมป์14ตุลานะครับมี4ดวงนะครับในปี2517มีการบอกว่าจะเขียนเป็นสแตมป์นะฮะปรากฏว่าสแตมป์ทั้ง4ดวงไม่มีภาพข่าว14ตุลาเลยนะครับมีแต่รูปฐานอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีแต่ตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งสแตมป์ราคา5บาทมีพระราชหัตถลีขาของในหลวงรัชกาลที่7ตอนสละราชสมบัตินะครับคือไม่มีภาพข่าว14ตุลาแต่บอกว่าเป็นสแตมป์14ตุลาคือกำลังจะบอกว่ามันมีความพยายามจะรีไวซ์ประวัติศาสตร์14ตุลาตั้งแต่ปี17จริงๆมันต้องบอกว่าการหยิบเอาพระราชหัตถลีขาในหลวงรัชกาลที่7ตอนประท้วงเนี่ยอันนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอันนึงนะครับผมคิดว่าเกิดความหมายใหม่ของพระราชหัตถลีขาองค์นั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นฮะหรือมีจิตรกรที่ท่านจันทงทองก็เคยเขียนถึงนะฮะระเด่นบาสุกินะครับระเด่นบาสุกิเนี่ยพอเจอ14ตุลาปุ๊บเนี่ยแกวาดภาพใหญ่เลย Bloody Sunday 3วันเท่านั้นครับ3วันเท่านั้นแล้วก็เอาไปให้ศูนย์นิสิตที่ติดไว้ที่ตึกจักรพงษ์ท่านอาจารย์สุรชาติเมื่อกี้เราก็คุยกันอาจารย์สุรชาติบอกเคยเห็นแต่น่าสนใจว่าหายไปไหนไม่มีใครรู้ว่าภาพนั้นอยู่ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นครับก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะชวนให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สนใจเรื่องการเมืองทัศนานะครับสนใจเรื่องวิชวลคัลเจอร์นะครับได้สืบค้นต่อนะครับทั้งแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้งในแง่ของประวัติของเสียงดนตรีนะฮะประวัติของเสียงการชุมนุมคือตอนนี้มีการศึกษานะครับนอกจาก material science นะฮะ material การสืบค้นอวัตถุใช่ไหมฮะเสียงก็เป็นอวัตถุที่ไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงเพราะฉะนั้นการบันทึกเสียงเพลงเสียงชุมนุมนะฮะมันก็คือจุดเริ่มต้นหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงของความรับรู้ของยุคสมัยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คงเป็นความพยายามเล็กๆของผมในหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์อาจารย์สุรชาติครับอาจารย์มีประเด็นที่อาจารย์บอกว่าในเหตุการณ์14ตุลาเดินขบวนแล้วแม่ค้าเอาข้าวปลาอาหารมาให้ตลอดคือผมคิดว่าเราเริ่มเห็นม็อบขนาดใหญ่เนี่ยสักประมาณช่วงเดือนมิถุนานะครับก็คือการชุมนุมเรื่องนักศึกษารามเก้าคนผมเนี่ยโดยประสบการณ์คุมม็อบตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับในการคุมม็อบเดินจากจุฬาธรรมศาสตร์เดินออกมาเนี่ยใกล้นิดเดียวมานุสรีแต่ของเราจากจุฬาไปเนี่ยเดินออกและเข้าถนนราชเทวีกว่าจะตัดไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยความประทับใจจนถึงวันนี้คือระหว่างทางจะมีพี่น้องประชาชนตามบ้านต่างๆเนี่ยเอาน้ำเย็นนะครับเอาน้ำเย็นเอาขนม
เอาอะไรไม่ให้ทางไปตลอดทางนะครับพูดง่ายๆคือจัดม็อบทีหนึ่งเนี่ยอิ่มเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมีของหมดนะครับและอันหนึ่งที่อยากพูดที่วันนี้อาจารย์บัณฑิตมาพูดเนี่ยผมตกใจอันนี้ในฐานะกรรมการศูนย์ชุดสุดท้ายเนี่ยภาพนี้เนี่ยสงสัยกรรมการศูนย์คงต้องรับภาระไปพูดคุยต่อนะครับต้องขออนุญาตเล่าว่าเมื่อไม่กี่วันมีโอกาสนั่งคุยกันในฐานะกรรมการศูนย์ชุดปี18กับปี19ซึ่งเป็นชุดช่วงปลายๆของเหตุการณ์เราคงจะต้องไปถามทวงจริงๆแล้วล่ะว่าภาพนี้จริงๆอยู่ที่ไหนแล้วก็ใครเป็นคนเก็บรักษาเพราะว่ามันเป็นสมบัติที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของยุคนั้นนะครับเพราะว่านอกจากภาพของระเด็นบาสุกิเนี่ยมันจะมีสัญญาณอีกอันหนึ่งคือวันที่เราชนะที่กรุงเทพเนี่ยจะมีเสียงเรียกร้องอยู่ที่ที่กรีซนะครับใช่ๆและในกรีซเนี่ยจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยกรีซตะโกนชื่อประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะต่อสู้แล้วจะชนะเหมือนกับการลุกขึ้นสู้ที่กรุงเทพผมถามอาจารย์เรื่องนี้ผมได้ยินเรื่องนี้มานานยุคนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันไม่มีมันมีแต่ข่าวดาวเทียมแล้วเหตุการณ์ที่กรีซมาถึงเมืองไทยเนี่ยเรารู้ได้ยังไงยุคนั้นมันมีเสียงของคนกรีซเป็นข่าวให้ฟังถึงเมืองไทยหรือว่ามันยังไงยุคนั้นหรือมันเป็นภาพนะครับอาจารย์บัณฑิตบอกว่าอาจารย์ชันวิทย์เขียนบทความไว้นะครับยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่มันมากับข่าวหนังสือพิมพ์นะครับคือมันอาจจะอะไรครับสโลบัตชัวคือมาช้าแต่มาถึงนะครับเรามาถึงเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของคนในยุคนั้นนะครับว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเราสำเร็จที่กรุงเทพเนี่ยมันขยายวงไปสู่แม้กระทั่งการต่อสู้กับระบบทหารในกรีซอาจารย์พูดเรื่องทหารเนี่ยดีเหมือนกันคือสิ่งหนึ่งที่คนอยากรู้เรื่อง14ตุลาเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็มักจะพูดกันก็คือ14ตุลาเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเราจะบอกว่าชนะหรือไม่ชนะมันก็แล้วแต่เวอร์ชันนะครับเอาเป็นว่าจบด้วยการที่3ท่านนะครับคือจอมพลถนอมจอมพลประภาสหรือพันเอกนรงค์เนี่ยต้องหมดบทบาทไปเนี่ยเพราะว่ามันมีความขัดแย้งในกองทัพอย่างรุนแรงนะครับณวันที่เกิดเหตุการณ์14ตุลานะครับหรือขณะที่มีการเดินขบวนหรือขณะที่มีการปราบปรามเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีหนึ่งมีความรู้หรือเปล่าว่ามีทหารแตกแยกกันนะครับอันที่หนึ่งคือณวันนั้นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามีความขัดแย้งของทหารอันที่สองคือสมมติเทียบกับเหตุการณ์ปี53มีสิ่งที่เรียกว่าทหารแตงโมทหารซึ่งข้างนอกเสื้อเขียวแต่แอบเข้าข้างคนเสื้อแดงในยุค14ตุลาเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมที่ทำให้ผู้ชุมนุมรู้สึกว่ามันมีทหารเข้าข้างเรานะหรือว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความรับรู้ที่เกิดขึ้นหลังจากจอมพลถนอมหลุดแล้วแล้วก็เริ่มมีเรื่องของพลเอกกฤษฎีเวลาเข้ามาในยุคนั้นเนี่ยความรู้เรื่องของทหารแบบนี้มีไหมครับผมคิดว่ามันพอรับรู้อยู่นะครับผมคิดว่าในวงคนที่คือในหมู่ผู้นำนักศึกษาที่ทำเรื่องพวกนี้มันมีภาษายุคนั้นใช้คำว่าวิเคราะห์สถานการณ์มีการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วมันเห็นล่องลอยอยู่พอสมควรว่ามันมีรอยปริแล้วจริงๆถ้าใครย้อนกลับไปดูสถานการณ์จริงเนี่ยรอยปริของระบอบถนอมเนี่ยเกิดตั้งแต่ปลายปี2514ก่อน16ด้วยนะครับก็คือการที่จอมพลถนอมเนี่ยต่ออายุราชการตัวเองแต่ไม่ต่อให้ใครเลยนะครับสำคัญก็คือไม่ต่อให้พลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์นะครับมันก็เลยกลายเป็นรอยร้าวแล้วพอถึงประมาณมิถุนาในช่วงที่มีปัญหาทุ่งใหญ่เนี่ยจอมพลประภาสนอกจากต่ออายุแล้วก็ยกระดับขึ้นเป็นจอมพลนะครับเพราะงั้นตอนนั้นก็มีปัญหาคล้ายๆกันคือทุกคนไม่ได้ต่อยกเว้น2คนคือจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสคือเท่ากับบอกว่าทหารสายอื่นไม่สามารถที่จะอยู่ในเส้นทางอำนาจต่อยันในหมู่ผู้นำนักศึกษาเนี่ยเราพอรู้ขออนุญาตเล่าเผอิญอันนี้เกิดขึ้นไม่ใช่กับผมโดยตรงแต่เกิดกับเพื่อนสนิทจันทร์ทองรู้จักคือคุณสุธรรมแสงปทุมคุณสุธรรมเนี่ยเป็นเลขาศูนย์นิสิตปี19เพิ่นเมื่อ2สัปดาห์ที่เพิ่งนั่งคุยกันเรื่องพวกนี้เขาถูกจับในวันที่14ตุลาถูกจับก่อนเลยนะครับถูกจับแล้วก็จับเข้าไปไว้ในรถถังแล้วก็จากรถถังเนี่ยตอนหลังทหารยอมเอาไปส่งที่สน.ชนะสงครามนะครับแล้วอยู่ๆตอนเย็นเรืออะไรเนี่ยตำรวจก็มาเปิดแล้วทางฝั่งทหารอีกส่วนหนึ่งก็มาบอกว่าสุธรรมรู้มั้ยว่าถ้าวันนี้ทหารไม่แตกแยกแล้วจบอีกแบบหนึ่งวันนี้จะเกิดอะไรกับสุธรรมนะครับก็คือปัญหาอย่างที่เราเห็น
ยันในเหตุการณ์14ตุลากรณีเผาตึกกตป.มันกลายเป็นความคลาบแคลงใจเหมือนกันว่าตกลงเผาเนี่ยเผาอะไรก็เนื่องจากในตึกนั้นเนี่ยมีเอกสารว่าด้วยการไต่สวนคดีคอร์รัปชันนะครับมันมีอะไรซ้อนแล้วก็ต้องใช้คำว่าโซโซ่สองตัวซ้อนแล้วก็ซ่อนนะครับในส่วนหนึ่งพวกเรารับรู้จริงอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดคือหลัง14ตุลาเพราะว่าว่าจริงหลัง14ตุลานานมากจะเริ่มมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาคุยนะครับอาจจะผมมีโอกาสเนื่องจากพอจะรู้จักพี่ๆที่อยู่ในกองทัพรู้จักคนในสายงานตำรวจเนี่ยก็มาเล่าเหมือนกันว่าวันนั้นเกิดอะไรรวมถึงแม้กระทั่งตอนที่ถูกจับหลังเหตุการณ์6ตุลาตอนอยู่กับกลุ่มรัฐประหารที่ถูกจับในคดี26มีนาก็คุยกันเรื่องพวกนี้เขาก็เล่าให้เราฟังเราก็พอรับรู้ปฏิปต่อว่ามันมีโจทย์2โจทย์คือโจทย์ความแตกแยกภายในกองทัพกับโจทย์อีกส่วนหนึ่งก็คือกระแสสังคมที่ไม่ตอบรับกับระบอบทหารนะครับคือจะบอกว่านักศึกษาไม่ชนะผมว่าก็ไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าในหลายประเทศเนี่ยไม่ต่างกันการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในหลายประเทศมีอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้พรมทั้งนั้นนะครับงั้นถามอาจารย์อีกนิดนึงทั้งอาจารย์สุรชาติอาจารย์บัณฑิตนะครับภาพข้างหลังเราเนี่ยก็เป็นภาพจำหนึ่งของเหตุการณ์14ตุลาจริงๆภาพเหตุการณ์14ตุลาที่เป็นภาพถนนราชดำเนินจะจำอยู่2ภาพภาพคนเดินขบวนเยอะซึ่งทุกวันนี้ก็จะเป็นภาพที่เหมือนกับเป็นถูกใช้เป็นที่อ้างอิงว่าม็อบไหนคนเยอะกว่ากัน14ตุลาหรือม็อบปีนั้นปีนี้คนเยอะกว่ากันแล้วภาพที่2ก็คือภาพนี้คือภาพการชุมนุมใช่ไหมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเผาใช่ไหมครับภาพนี้นะครับในแง่เหตุการณ์เนี่ยมันสำคัญยังไงมันถึงกลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าเรื่องเผาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ในทุกระบอบการเมืองที่กดขี่ประชาชนอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วจุดหนึ่งที่อาจารย์สุรชาติได้หินว่าบอกใบ้เราว่าแหมคนเผามันก็มีหลายส่วนนะฮะมันเป็นไปได้หมดทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันชวนคิดต่อคือว่าประเทศไทยเราอาจจะต้องขบคิดเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างที่ผมใกล้ชิดมากเพราะว่าในบทนำของผมเนี่ยผมพูดถึงมูลนิธิ May 18 Memorial Foundation ตอนนี้เปลี่ยนเป็นมูลนิธิ May 18อันนี้เกิดขึ้นในปี1980ที่เกาหลีใต้นะครับปีนั้นมีการล้อมปราบทั้งเมืองนะฮะเมืองกวางจูทางตอนใต้แล้วผลก็คือคนกวางจูเนี่ยถูกด่าถูกประณามว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเกาหลีเหนือนะครับแล้วผลก็คือว่าคนกวางจูก็รู้สึกขับแค้นนะฮะแล้วก็ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนความต้องการสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยต่อรองเรียกร้องจนกระทั่งนะครับทางการเนี่ยยอมรับว่ามีการล้อมปราบเกิดขึ้นจริงนะฮะสองคือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์แบบนี้ขึ้นมาซ้ำรอยอีกคนกวางจูเนี่ยทำมูลนิธิยังไม่พอนะครับจัดงานรำลึกทุกปีจัดหอจดหมายเหตุ518 5ก็คือเดือน5วันที่18แล้วทุกปีเนี่ยมีการแจกรางวัลสิทธิมนุษยชนให้กับคนทั่วโลกเพื่อที่จะบอกว่ากวางจูก็เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญเหมือนกันก็คือว่าเราอาจจะต้องมีการสืบค้นให้มากขึ้นมีการเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีการลงทุนนะครับคือมันไม่มีทางที่เราจะได้ประชาธิปไตยมาเปล่าๆมันต้องมีการลงทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ในปี2001นะครับตั้งนะฮะใช้พรบนะฮะใช้รัฐบัญญัติตั้ง Korea Democracy Foundation นะครับเพื่อที่จะทำการศึกษารวบรวมข้อมูลล้ำลึกแล้วก็ส่งผ่านมรดกของประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ตอนปลายเดือนผมจะไปประชุมกับ KDFเรื่องของการประกาศ Memorial Hall นะฮะเป็น National Museum of Human Rights and Democracy นะครับปีหน้าเขาจะเปิดใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือเกาหลีเนี่ยอันนี้เพิ่งผ่านเผด็จการไม่กี่ปีเองแต่ของเราผ่านมา50ปีเนี่ยอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกวีรชนเรายังต้องไปนอนเรียกร้องบอกว่าขอให้ค่าชดเชยให้ที่เป็นธรรมขอให้เงินเดือนเงินช่วยเหลือค่าทำศพซึ่งมันเล็กน้อยมากครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาให้เราเมื่อ50ปีก่อนผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องดูไปกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาผ่านพ้นแล้วและไม่ถอยย้อนกลับไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นการกลับไปดูนะฮะภาพหลักฐานพวกนี้นะครับมันชวนเราคิดต่อว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นรายละเอียดมากกว่านี้มีหรือไม่อย่างวันก่อนที่มีเพื่อนผมนะครับโพสต์กิจกรรมในวันนี้ก็มีพระรูปนึงไปเขียนบอกว่าอาตมาอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็ตอนมีการเผาเนี่ยอาตมาเห็นว่ามีแขกยามอยู่แล้วก็
คนบอกว่าให้กระโดดลงมาแขกยามก็ไม่กล้าท้ายสุดโดนเผาทั้งเป็นอยู่ตรงนั้นอันนี้คือเรื่องเล่าของคนเล็กคนน้อยจะทำอย่างไรให้เรื่องเหล่านี้มันกลับมามีชีวิตชีวาแล้วถูกเก็บเป็นหลักฐานมากขึ้นนะครับผมยกอีกอันหนึ่งก็คือว่ากรณีของเมย์เอทีนนะครับปี1980เนี่ยทุกๆปีนะฮะจะมีการค้นพบหลักฐานใหม่แล้วก็มีการเรียกให้ชอนดูฮวานเนี่ยนะมาขึ้นศาลที่กวางจูอย่างเงี้ยฮะเอาจนกระทั่งตายไปข้างหนึ่งอะฮะคือผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทำแบบนั้น 100% นะฮะแต่ว่าภาพหลักฐานการไปสืบค้นการกลับไปดูภาพนะฮะไปดูข่าวมันมีเรื่องราวมากมายให้เราคิดต่อนะฮะแล้วสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นเราคำถามสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันถามตัวเองน้อยไปนิดหนึ่งครับอาจารย์ศิโรชวนดูภาพเนี่ยผมชวนทุกท่านดูนะครับการชุมนุมในประเทศไทยนับจาก14ตุลาจะไม่มีโอกาสใหญ่เท่าครั้งนี้อีกภาพที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยจากตัวเลขสื่อในยุคนั้นต้องย้ำนะครับตัวเลขสื่อในยุคนั้นผู้ชุมนุมบนถนนราชดำเนินในวันที่14ตุลาเนี่ยตกประมาณ 500,000 บวกแต่ทั้งหมดก่อนถึง 500,000 เนี่ยเหตุการณ์เริ่มวันที่5ตุลาอาจารย์บัณฑิตพูดถึง22ที่เราชุมนุมใหญ่ที่นุสรีแต่ผมคิดว่ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศตัวครั้งแรกคือ5ตุลา16แล้วสำคัญคือเริ่มแจกแถลงการในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและถูกจับย้ำเลยนะครับ6ตุลา16วันที่มันน่าสนใจมันซ้อนกันนะครับวันที่8เกิดการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เริ่มเรียกร้องนะครับรวมถึงการปิดห้องสอบประมาณวันที่12 13เนี่ยอาจารย์ศิโรจน์ทุกสายเข้าสู่ธรรมศาสตร์จุฬาม็อบใหญ่วันที่12ถ้าอาจารย์จำได้นะครับเราเดินออกจากจุฬาเนี่ยวันที่12ใครถ้าเคยเห็นภาพรูปที่อาจารย์เสกสรรยืนแล้วหลังภาพมีรูปกำปั้นใหญ่ที่เป็นภาพโปสเตอร์นั้นเนี่ยนะครับปรากฏอยู่ในหนังสือเนี่ยภาพนั้นเป็นโปสเตอร์ที่ผมแบกเดินออกจากจุฬาที่เขียนว่าเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นขบฏหรือสู้เขียนว่าสู้แล้วก็เป็นรูปกำปั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายซ้ายในต่างประเทศยุคนั้นแต่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้น12เนี่ยจุฬาเคลื่อน13เนี่ยตัวเลขสื่อคนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตกประมาณ 200,000 คือทะลุจากลานโพไม่ต้องพูดแล้วนะครับหลายท่านอยู่ธรรมศาสตร์อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยนึกถึงจากลานโพ 200,000 เนี่ยมันทะลุออกสนามหลวงหมดนะครับแต่วันที่14เช้าเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้ชุมนุมอยู่บริเวณสวนจิตวันนี้ปัจจุบันคือสวนจิตตรงฝั่งที่ตรงข้ามกับสวนสัตว์ดุสิตนะครับจินตนาการไปด้วยกันนะครับถนนเส้นพระราม5นะครับแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยประมาณสักตี4กว่าเข้าตี5เนี่ยตกลงกันว่าจะสลายนะครับพอจะสลายเนี่ยผู้ชุมนุมเตรียมตัวกลับแต่ปรากฏว่าประมาณสัก6โมงบวกนะครับผู้ชุมนุมที่เดินฝ่าแนวปิดกั้นของตำรวจเนี่ยถูกตำรวจตีแล้วตกน้ำตรงคูน้ำที่สวนจิตจุดนี้ประมาณ6โมงเศษเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของ14ตุลาเพราะคนจากสวนจิตตรงนั้นที่รอดมาก็วิ่งมาบอกที่ธรรมศาสตร์ว่าถูกตำรวจตีนะครับพอถูกตำรวจตีเนี่ยมอบธรรมศาสตร์ก็ขยายทันทีซึ่งน่าสนใจอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลเลยนะครับทำอย่างไรแต่ประมาณสัก11โมงเศษกำลังพลจากราบ11ที่บางเขนบวกกับป่าหวายจากลพบุรีซึ่งเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยพ้นจาก11ครึ่งไปเนี่ยเต็มและดำเนินนะครับรวมกับชุดปราบจราจรชุดปราบจราจรของตำรวจเนี่ยตึงกำลังที่ทำเนียบส่วนครอบครัวจอมพลถนอมครอบครัวจอมพลประภาสครอบครัวพลเอกตรงกิติขจรเนี่ยนะครับถูกนำตัวไปเก็บไว้ในสวนลื่นสวนลื่นก็คือกรมน.ปัจจุบันนะครับแล้วก็ปิดพื้นที่สวนลื่นทั้งหมดด้วยลวดหนามแล้วก็ภาษาทหารคือลวดหีบเพลงนะครับลวดที่เป็นขดๆนะครับพอถึงจุดตรงนี้เนี่ยประมาณสักก่อนเที่ยงเริ่มปะทะใหญ่หลังจากนั้นถ้าท่านเห็นภาพคือภาพของพี่ประพัดนะครับยกนั้นคือพี่ประพัดแซ่ชัวนิสิตปี3เกษตรที่ถือไม้เราใช้ภาพนี้ว่าภาพของไอ้ก้านยาวเพราะตอนนั้นคนรุ่นผมต้องจำได้ว่ามีภาพยนตร์เข้ามาฉายที่สยามเรื่องไอ้ก้านยาวไอ้ก้านยาวคือคนที่สู้กับอธรรมในเมืองนะครับแล้วก็ถือไม้ภาพคุณประพัดเป็นภาพหนึ่งที่ได้รางวัลพูลิเซอร์นะครับพูลิเซอร์คือมาไรผมที่โคลัมเบียที่สหรัฐเนี่ยเป็นคนให้รางวัลภาพอีกภาพหนึ่งถ้าท่านคุ้นเคยจะเป็นภาพของรถเมย์ที่ถูกรถถังยิงเพราะคนขับรถเมย์ที่เป็นนักเรียนช่างกลเนี่ย
พยายามเอารถถังพุ่งชนโทษนะพยายามเอารถเมย์พุ่งชนรถถังนะครับหรือภาพอีกภาพหนึ่งคือภาพของพี่จิระนะครับที่เป็นนิสิตปโทที่นิด้าและถูกยิงที่มีภาพคนถือธงแล้วพี่จิระนอนเสียชีวิตภาพพวกนี้ยุคนั้นน่าสนใจอย่างที่อาจารย์ถามว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ภาพมันออกต่างประเทศทันทีนะครับออกด้วยยุคนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเทเล็กซ์นะครับเทเล็กซ์เนี่ยคล้ายๆโทรเลขระหว่างประเทศเพราะภาพจะออกแล้วภาพพวกนี้มันมีผลใหญ่กับสังคมไทยแล้วกับสังคมภายนอกนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าพอ14ตุลา 500,000 บนถนนลาดเนินแล้วก็มีคนเสียชีวิตเสียอะไรพอตกเย็นเนี่ยตรงบนถนนประกาศลาออกแต่ที่ยอมประกาศลาออกเพราะประมาณเที่ยงเศษๆวันนั้นกองทัพ บกประกาศชัดกองทัพ บกไม่เคลื่อนกำลังสนับสนุนทหารที่อยู่บนถนนลาดดำเนินคำสั่งของผบ.ทบ.คือพลเอกกฤษศรีวราพอผบ.ทบ.ประกาศอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยในทางการเมืองผมคิดว่าเราพอเดาได้แล้วนะครับจงบนถนนจงบนประพาสขาลอยแล้วล่ะแล้วพอตกเย็นก็ลาออกคำประกาศของกองทัพ บกนี่ก็ประกาศในโทรทัศน์เขาเรียกอะไรเป็นที่รับรู้กันเป็นที่รับรู้ประชาชนรับรู้มันก็เป็นข่าวใหญ่ยุคนั้นเลยอาจารย์เป็นข่าวใหญ่ทันทีเพราะว่ารัฐบาลตัวรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่สวนลื่นนะครับแต่กองทัพบกก็ยังอยู่ส่วนของกองทัพบกเนี่ยแล้วคำประกาศอย่างนั้นมันเท่ากับถ้าใช้ภาษาการเมืองก็คือทบลอยแพรัฐบาลแล้วล่ะนะครับแล้วพอตกเย็นจงพลถนอมก็ลาออกนะครับแล้วก็เกิดอะไรครับอย่างที่เราเห็นคือการประกาศชัยชนะแล้วก็ในการผ่านไปเนี่ยวันที่16ตุลานะครับก็ตั้งศูนย์ใหญ่ที่ตึกจักรพงศ์ที่จุฬานะครับในวันที่16เนี่ยก็มีการเอารายชื่อคนเจ็บคนเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไปติดขออนุญาตเล่าส่วนตัวเพราะว่ามีคนไปตามเช็คว่าผมอยู่ในรายชื่อคนเสียชีวิตไหมนะครับเพราะว่ามีคนไปไล่หาชื่อแต่ตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นใช้ธรรมศาสตร์ไม่ถนัดก็ย้ายศูนย์มาไว้ที่จุฬาภาพที่อาจารย์บัณฑิตพูดถึงเนี่ยถึงมาอยู่ที่จุฬานะครับถามอาจารย์อีกนิดนึงแล้วกันนะครับคือเรื่องที่อาจารย์พูดเรื่องของการเหตุการณ์ที่น่าสนจิตนะครับแล้วก็ถนนพระราม5นะครับเหตุการณ์นี้ผมจำได้ว่าในหนังสืออนุสรณ์รำลึกเหตุการณ์14ตุลาเล่มแรกที่ออกหลังปี16เนี่ยเข้าใจว่าชื่อจงพิทักษ์เจตนารมณ์14ตุลาอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเหตุการณ์นี้ไว้นะครับแล้วก็ในหมู่คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็จะมีการดีเบตอย่างกว้างขวางว่าไอการประทะที่เกิดขึ้นโดยตำรวจขณะที่ประชาชนจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นชนวนสำคัญของการสลายการชุมนุมการปะทะระลอกใหญ่ที่ตามมาจนเหตุการณ์14ตุลาใหญ่ขึ้นดีเบตที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับก็คือตกลงเหตุการณ์ปะทะที่ตำรวจปะทะกับประชาชนซึ่งเลิกชุมนุมแล้วเนี่ยแต่ตำรวจปะทะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นความจงใจทางการเมืองเพราะประชาชนจะเลิกชุมนุมแล้วแต่ตำรวจปราบประชาชนมันก็เลยทำให้การชุมนุมมันใหญ่โตขึ้นอาจารย์คิดว่าโอเคในยุคนั้นประเมินยังไงรู้แต่ว่าเอายุคนี้ผ่านมา50ปีอาจารย์คิดว่าวันนั้นเนี่ยประชาชนเลิกชุมนุมตำรวจตีประชาชนเนี่ยอุบัติเหตุหรือว่ามีความจงใจให้เรื่องยาวพูดแบบคนทำวิจัยนะอาจารย์พูดแบบคนทำวิจัยก็คือเราไม่เคยได้ยินคำสัมภาษณ์ของเจ้าที่ตำรวจระดับสูงที่รับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นเลยจนปัจจุบันท่านผู้นั้นเสียชีวิตคือพลตรีมนชัยพันคงชื่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครพูดอีกเลยเราไม่รับรู้จริงๆในความหมายคือในเชิงข้อมูลว่าเกิดการตัดสินใจอะไรหรือเป็นเพียงความผิดพลาดที่สื่อสารไม่ได้ระหว่างศูนย์ราชการของตำรวจนะครับเนื่องจากตำรวจเองก็อาจจะคำนึงว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความละเอียดอ่อนเพราะอยู่หน้าสวนจิตนะครับแล้วขณะที่นักศึกษาจะกลับบ้านเนี่ยมันมีการตีความต้องย้ำนะครับว่าเป็นการตีความอาจจะฝั่งเจ้าหน้าที่ว่านักศึกษาเนี่ยจะผังเข้าไปในสวนจิตหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้มันละเอียดอ่อนแต่ปัญหาผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่เป็นเครื่องหมายคำถามที่ทิ้งไว้พอๆกับปัญหา6ตุลาในหลายต้นเรื่องนะครับเพราะว่าตรงนี้ฝั่งนักศึกษาเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่รับรู้ข้อมูลได้มากกว่านั้นยกเว้นเป็นเพียงการคาดการณ์หรือการวิเคราะห์มากกว่าผมถามอาจารย์บัณฑิตเรื่องภาพอีกนิดนึงแล้วกันนะครับภาพเหตุการณ์14ตุลาอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วไม่แน่ใจว่าคือในสายตาผมเนี่ยสำคัญคือหลังจากเกิดการปะทะกันเนี่ยในหลวงแล้วก็พระราชินีนะครับในรัชกาลที่แล้วเนี่ยท่านภาษาชาวบ้านคือเปิดวังให้นักศึกษาที่ปีนที่ถูกตีเนี่ยข้ามคูรอบสวนจิตเข้าไปในพระราชวังตอนนั้นเนี่ยนะครับถามอาจารย์บดีว่าภาพนี้มันมีผลกับความรู้สึกของคนยุคนั้นขนาดไหนแล้วก็ถามอาจารย์สุรชาติด้วยเพราะว่าผมเนี่ย
คนรุ่นหลังผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่นะในหลวงกับพระราชินีเปิดให้คนข้ามเข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงบริบทของภาพเนี่ยก็อยู่ในหนังสือนะครับก็มีนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงที่เห็นได้ชัดนะครับว่าความแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใกล้ชิดกันอย่างถึงที่สุดในวันนั้นแหละนะครับมันเปลี่ยนชะตากรรมของประเทศไทยอย่างมากทีเดียวนะครับจากมุมมองหนึ่งที่เราเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ห่างไกลนะครับวันนั้นแหละคือจุดที่มันแนบแน่นที่สุดนะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันไม่มีความแน่นอนมันไม่มีความแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ดำรงอยู่เนี่ยมันจะเป็นสภาวะนิรันดร์การนะครับบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งอย่างที่ผมพูดในหนังสือว่ามันเป็นห้วงยามอันตรายมันเป็น moment of danger นะฮะที่มันเกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของทุกสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการกลับไปดูภาพเหล่านี้อย่างที่บอกคือมันมีจุดที่บางทีเราก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะควรจะเลือกภาพนี้หรือไม่เลือกภาพนี้อย่างไรแต่ภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดที่ผมเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆอยากจะพูดต่ออีกสักนิดนึงก็คือว่าในแง่ของวัฒนธรรมทัศนาเนี่ยนะครับมันมีงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับเรื่อง14ตุลาอีกหลายชิ้นนะฮะขอยกตัวอย่างงานของคุณประเทืองเอ็นเจริญนะครับซึ่งเป็นเซลฟ์ตอสหรือว่าไม่ได้ผ่านการเรียนในระบบนะฮะของโรงเรียนศิลปะแต่เขียนภาพดีออกมาดีมากๆแล้วก็เมื่อมีการแสดงในอีก1ปีอีก2ปีถัดมาเนี่ยนะครับที่หอศิลป์เจ้าฟ้าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีคนไปชมแล้วก็บันทึกของอาจารย์อภินันท์โปสยานันท์อาจารย์อภินันท์บอกว่าคนไปเห็นภาพของคุณประเทืองเนี่ยเห็นแล้วแบบนั่งร้องไห้เป็นชั่วโมงเลยนะครับคือผมคิดว่าอารมณ์ของคนในยุคสมัยนั้นผ่านไป1ปี2ปีนะครับเห็นภาพเขียนซึ่งเราคิดว่ามันสะเทือนใจได้ขนาดนั้นเนี่ยมันต้องดีมากๆนะครับมันต้องสำคัญมากๆอย่างนี้เป็นต้นหรือล่าสุดที่มีงานด็อกิเมนต้าที่กรุงเอเธนส์นะครับมีงานของคุณอรินทร์รุ่งแจ้งนะครับเป็นศิลปินร่วมสมัยนะครับก็ไปค้นเรื่องที่เนี่ยที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าคนกรีซในปี2517เดือนพฤศจิกายนเนี่ยตะโกนคำขวัญว่าไทยแลนด์แล้วก็บอกว่ามีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์บอกว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นแบบประเทศไทยคือเราจะล้มรัฐบาลทหารล้มรัฐบาลเผด็จการให้ได้แบบประเทศไทยคือเรานึกถึงคนเรียนรัฐศาสตร์ผมว่ามันสะเทือนใจมากๆคือเราเนี่ยเป็นประเทศที่ห่างไกลจากต้นทางของประชาธิปไตยมากๆแต่มันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศกรีซซึ่งกำลังสู้กับเผด็จการทหารนะครับได้ใช้คำว่าไทยแลนด์เป็นคำขวัญรณรงค์ปลุกใจให้สู้กับทหารแล้วก็นะฮะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะครับผมว่าผมชอบเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็เอามาเล่าใหม่นะครับแน่นอนนะครับคือมันก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นมุมมองส่วนตัวผมเหมือนกันในฐานะคนที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมทัศนาแล้วก็พยายามจะเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้กับการศึกษานะครับหรือถ้าท่านใดสนใจเนี่ยในหอภาพยนตร์แห่งชาติก็มีภาพยนตร์มากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับเหตุการณ์14ตุลานะครับมีทั้งก่อน14ตุลาเช่นตอนที่จอมพลสฤษดิ์ไปทำการผ่าตัดที่ไตนะฮะรักษาไตคือถ้าไม่มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าจอมพลสฤษดิ์ไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วด้วยซ้ำไปก็อยู่ได้อีกตั้ง6ปีนะครับแล้วก็ระหว่างที่ไปรักษาเนี่ยนะครับมีการโทรปรึกษาโหรด้วยนะครับว่าจะรัฐประหารกี่โมงดีนะฮะกลับมาก็นับเวลารัฐประหารอย่างนี้เป็นต้นฮะคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีมิติให้ศึกษากันอีกเยอะแล้วก็มีประเด็นที่ให้เราพูดกันได้อีกเยอะนะครับขอเชิญอาจารย์ครับผมคิดว่าเรื่องภาพเนี่ยจริงๆน่าสนใจอีกมุมหนึ่งคือภาพที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยถูกตีความเยอะมากนะครับมันขึ้นอยู่กับทัศนะแต่สมมติถ้าเราเอาภาพทั้งหมดจาก14ตุลาแล้วเรียงต่อยาวๆนะครับเอาจากภาพที่อยู่หน้าหนึ่งของสื่อทดลองเรียงเนี่ยผมว่ามันจะสะท้อนภาพการเมืองชุดใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจาก14ตุลาเนี่ยอีก3ปีก็เกิด6ตุลานะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้อยเรียงจนนำไปสู่วันสุดท้ายของขบวนนักศึกษาคือ6ตุลา2519นะครับทีนี้เนี่ยมีคนถามถึงศูนย์นิสิตเยอะขออนุญาตพูดในฐานะกรรมการชุดสุดท้ายนะครับ
ภาพที่ท่านเห็นอยู่ทั้งบนนี่คือเครื่องหมายศูนย์นิสิตจริงๆคนรุ่นหลังจะไม่เห็นว่าเนี่ยคือตราศูนย์นิสิตนะครับเพราะว่าคนรุ่นหลังผมคิดว่ามันนะฮะเห็นเครื่องหมายศูนย์นิสิตนักศึกษาประเทศไทยหรือ NSCT สมัยโน้นเนี่ยเราสื่อสารกับต่างประเทศเยอะเพราะฉะนั้นจะมีภาษาอังกฤษติดอยู่ด้วยนะครับแล้วทางล่างจะเห็นคำตัวปั๊มแต่จริงๆมาลางเลือนคือโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าหลัง14ตุลาเนี่ยนักศึกษาทำภารกิจใหญ่ก็คือพานิสิตนักศึกษาเนี่ยออกไปเผยแพร่ประชาธิปไตยในต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นโครงการพวกนี้เป็นผลพวงของเหตุการณ์14ตุลานะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในวาระครบรอบ14ตุลาเนี่ย50ปีผ่านไปนะครับสงสัยอย่างที่เหมือนอาจารย์บัณฑิตพูดว่าที่กวางจูเขาทำเยอะนะครับผมเองนั่งคุยกับอาจารย์ธเนศจันทงทองเนี่ยบอกเอ้พวกเรายังอยู่กันเนี่ยสงสัยจะต้องชำระกันอีกละมั้งประวัติศาสตร์นะครับอาจจะต้องอาศัยพี่ๆน้องๆในสื่อคุณจรัญเองก็อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับวันนี้ผู้ที่มีชีวิตอยู่จาก14ตุลาถึง6ตุลาอย่างมันก่อนผมไปพูดเรื่อง6ตุลาเนี่ยผมต้องบอกขออันนึงขอให้แก้ข้อมูล6ตุลาที่ผิดที่เอามาทำเป็นนิทรรศการเนี่ยผมยืนยันว่าผิดนะครับในฐานะเจ้าของเลยอยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นผมว่าหลายเรื่องวันนี้เนี่ยน่าสนใจคือจะอาศัยใครเป็นเวทีกลางเก็บข้อมูลอีกกันซะอีกสักทีใช้คำว่าเก็บข้อมูลกันอีกสักทีหนึ่งหรือจะผ่านสมาคมของพวกเราก็ได้ถ้าจะขอพึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ผมคิดว่ามันยังเป็นข้อถกเถียงใหญ่แล้วสำคัญสิ่งที่เคยพูดว่า14ตุลาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในตำราเรียนของเด็กๆไทยเลิกคิดนะครับไม่เกิดชดจนบัดนี้ก็ไม่เห็นนะครับนั่นก็เป็นอะไรที่เราพูดกันมานานแล้วนะครับผมจริงๆนี่มีเรื่องนึงผมอยากพูดบ้างเหมือนกันนะครับคือเรื่องของการพูดเรื่องความทรงจำ14ตุลากับ6ตุลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บัณฑิตพูดเนี่ยที่เกาหลีก็คือว่าเข้าใจว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่รัฐบาลทำด้วยใช่ไหมครับเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐใช่ไหมครับผมเติมอีกนิดนึงฮะคือปี2001เนี่ยมันเปลี่ยนนะฮะเพราะประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งแล้วนะครับพอประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นไปหมดหมายความว่ามีการรื้อฟื้นคดีเกิดขึ้นได้มีการตั้งมูลนิธินะฮะอย่าง KDF เนี่ย Korea Democracy Foundation เนี่ยก็มีบทบาทอย่างสำคัญในการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ตอนที่ผมไปรอบก่อนผมไปเยี่ยม Korea University 1ใน3มหาวิทยาลัยสำคัญผมกำลังเดินกับเพื่อนอาจารย์เนี่ยแล้วก็มีคณะครูนะฮะพาเด็กประถมอ่ะผมยังไม่เกินป.6 อ่ะมาดูแล้วผมก็ถามเพื่อนว่าเขาดูอะไรเขาบอกเนี่ยจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของการชุมนุมในปี1987เนี่ยคือเขาทำกันตั้งแต่นั้นนะฮะมันจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในเลือดเนื้ออยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันไม่มีทางจะลืมเลือนคือไม่ต้องมีแบบเรียนก็ได้แต่มันต้องมีกิจกรรมแต่ว่า KDF เนี่ยในแง่ก็ประมาณรัฐบาลซัพพอร์ตด้วยไหมใช่ครับ okay. ใช่ครับแต่ว่าผมมีอีกนิดประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบเท่าไหร่เพราะแกไปตัดงบพวก NGO ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยคือผมถามเนี่ยเพราะรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยนะครับเหตุการณ์14ตุลาในแง่ของคนที่สร้างความทรงจำเนี่ยหลักๆคือนักวิชาการแล้วไม่ใช่สถาบันการศึกษาด้วยนะอย่างเช่นธรรมศาสตร์เนี่ยก็คืออาจารย์ชันวิทย์ไม่ใช่ธรรมศาสตร์นะแต่อาจารย์ชันวิทย์อยู่ธรรมศาสตร์แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างวันนี้เราจัดนิทรรศการ50ปี14ตุลาโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจคือว่ามีการสร้างพื้นที่ความทรงจำเหตุการณ์14ตุลาทีนี้บังเอิญวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเกียรติจากส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าจริงๆสภาเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์มีห้องสมุดใช่มั้ยครับแล้วพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดเนี่ยนะครับจะสามารถเป็นกลไกในการพูดถึงเหตุการณ์อย่าง14ตุลาหรือแม้กระทั่ง6ตุลาหรือเหตุการณ์สำคัญได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้คนที่พูดเนี่ยถ้าธรรมศาสตร์ก็คืออาจารย์ชันวิทย์เป็นหลักถ้าอาจารย์ชันวิทย์ไม่อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ใครในธรรมศาสตร์จะพูดต่อแล้วอันนี้คือข้อเท็จจริงอาจจะมีคนทำอีกเยอะแต่ว่าอาจารย์ชันวิทย์คือคนทำเป็นคนหลักอย่างจุฬาเนี่ยก็มีอาจารย์สุรชาติหรืออาจารย์ท่านอื่นๆนะครับอาจารย์ธเนศอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเชิงสถาบันการเมืองเนี่ยผมคิดถึงเรื่องนี้ตอนงาน14ตุลาใช่ไหมครับมีตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆไปมีลีดของสำนักนายกไปคำถามผมคือหน่วยงานรัฐไม่ว่ารัฐบาลนะครับหรือรัฐสภาเนี่ยจะเป็นคนช่วยผลิตความทรงจำหรือเก็บฐานข้อมูล14ตุลาได้ไหมนะครับบังเอิญไม่มีคนของรัฐบาลมาแต่ว่าส.ส.วิโรจน์มา
ขอถามสสวิโรจน์ว่าในแง่กลไกสภาเนี่ยรัฐสภานะครับหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ในการอาร์คีฟหรือว่าทำเรื่องของการเก็บข้อมูลหรือว่าแม้กระทั่งจัดงบประมาณเนี่ยเพื่อจะพูดเรื่อง14ตุลาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีแต่คนเหล่านี้ต้องทำกันนะครับไม่แน่ใจว่าถามได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในฐานะเป็นพิธีกรก็ขออนุญาตถามนะครับแต่ถ้าไม่ตอบไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเท่าที่ฟังมานะครับรัฐสภาก็เป็นพื้นที่ในการพูดอยู่แล้วนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าการเข้าถึงห้องสมุดเนี่ยของรัฐสภาเนี่ยนะครับมันยากมากๆนะครับคือการจัดสรรพื้นที่มันอยู่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ชั้น9ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มันต้องเข้าไปในพื้นที่ข้างในอะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดประชาชนคนทั่วไปจะเข้ามาเนี่ยมันจะต้องผ่านด่านแลกบกแลกบัตรอะไรเต็มไปหมดแล้วก็บัตรที่ว่าเนี่ยนะครับก็ยังต้องไปที่ชั้น9เท่านั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้บอกกับผมว่าระหว่างทางที่จะขึ้นไปที่ห้องสมุดเนี่ยมันก็ต้องผ่านในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ทำงานด้วยนะครับแสดงว่าการจัดสรรพื้นที่ตรงนี้มันก็ยังต้องรอการปรับปรุงอยู่พอสมควรแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงสื่อต่างๆที่อยู่ในห้องสมุดก็ยังขาดแคลนมากนะครับซึ่งแต่ตรงนี้ผมยืนยันว่าน่าจะต้องจัดงบประมาณเพื่อรวบรวมพวกสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อที่ไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันก็เสียชื่อความเป็นห้องสมุดของรัฐสภานะครับผมพูดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะนำไปพิจารณาต่อไปเพราะว่างบประมาณของรัฐสภาหรือว่าตัวสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็อำนาจเนี่ยอยู่ในของสสอยู่แล้วนะครับคือสสเนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมอื่นแต่ในมุมของรัฐสภาเองเนี่ยอยู่ในอำนาจนะครับก็เดี๋ยวจะไปสะท้อนต่อไปพอดีผมเพิ่งเข้าไปให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการของคุณอมรัตน์ที่ขับเคลื่อนเรื่องพิพิธภัณฑ์รัฐสภาผมอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะคือทุกวันนี้เรามีสถาบันพระปกเกล้านะฮะและมีพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าอยู่แล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยลดส่วนนั้นลงแล้วก็มอบภาระหลักให้กับทางพิพิธภัณฑ์น่าจะเพิ่มพื้นที่ให้กับพิพิธภัณฑ์รัฐสภาแล้วมีเรื่องที่จริงๆเนี่ยผมรู้ว่างบประมาณ300ล้านก็ไม่น้อยนะครับพอที่จะทำ educational program ทำอะไรที่จริงๆฮะคือผมตอบสั้นๆคือง่ายสุดไปลอกกันบ้านเขาไปดูประเทศที่เขาทำแล้วสำเร็จแล้วเขาทำต่อเนื่องแล้วง่ายสุดไม่ต้องเดินทางไกล5ชั่วโมงก็ถึงแล้วฮะเกาหลีผมพาไปได้นะครับถ้าบอกนะอาจารย์สุรชาติครับผมที่จริงเนี่ยมันมีอนุสรณ์สถานแต่ก็ไม่ถูกทำให้เป็นเหมือนกับอะไรครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่อง14ตุลาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันน่าสนใจคือ50ปีแล้วเนี่ยยังถกกันเรื่องเดิมนะครับอย่างที่อาจารย์สิโรถามก็เหมือนไม่ไปไหนเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับอาจารย์ทั้งอาจารย์ครับพูดนิดนึงในฐานะคนรุ่นโน้นแทนเพื่อนๆคนยุคผมที่ผ่านเหตุการณ์14ตุลาด้วยกันมาเนี่ยผมว่าปีนี้ครบรอบ50ปีนะครับสิ่งที่อยากฝากพวกเราคือมันไม่ใช่เพียงแค่การจัดงานรำลึกไปเรื่อยๆนะครับมิฉะนั้นเนี่ยงาน14ตุลางาน6ตุลาจะไม่ต่างกับงานเชียงเม้งคือเจอกันกินข้าวกันไหว้เสร็จก็แยกย้ายกันไปปัจจุบันกลายเป็นประเพณีต้องเอาพวงหรีดไปตั้งแล้วก็ไม่มีสาระเป็นอย่างอื่นนะครับเราอยากเห็นว่าการจัดงาน14ตุลา6ตุลาเนี่ยมันมีสาระมากขึ้นโดยพ้องยิ่งอยากเห็นที่งานเหล่านี้เป็นสาระของการขับเคลื่อนในการสร้างประชาธิปไตยของสังคมไทยนะครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าจะจบเนี่ยอยากชวนพวกเรารำลึกถึงเพื่อนๆนะครับคนรุ่นก่อนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาว่าที่จริงเนี่ยเราเห็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมไทยเนี่ยหลายระลอกแน่นอนคนรุ่นเก่าปฏิเสธไม่ได้นะครับระลอกแรกขึ้นใหญ่ระลอกแรก2475นะครับ14ตุลาคนรุ่นผมเป็นขึ้นระลอกที่2แล้วตามมาด้วยคนรุ่นผมในขึ้นระลอกที่3คือเหตุการณ์6ตุลาของปี19แล้วตามมาด้วยขึ้นลูกหลังคือเหตุการณ์พฤษภาปี35ซึ่งเป็นยุคของเจตสิโรจันทร์บัณฑิตแล้วก็ต้องไม่ลืมพี่น้องอีกส่วนหนึ่งอยู่ในกระแสกระบวนการไต่คือพฤษภา53
พฤษภา35พฤษภา53ก็เป็นด้านกลับซึ่งกันและกันนะครับผมว่าในบริบทอย่างนี้เนี่ยมันตอกย้ำว่าสังคมไทยยังฝันถึงประชาธิปไตยนะครับถามว่านกสีอะไรคนรุ่นผมยุคหนึ่งบอกนกสีแดงคือพิราบแดงนะครับแต่วันหนึ่งพิราบแดงก็กลายเป็นนกสีเหลืองที่ต้องจากจรเข้าสู่ฐานที่มั่นในชนบทแต่วันนี้ถ้าถามผมว่าอยากเห็นนกสีอะไรผมว่าคำตอบคือเราอยากเห็นนกที่สีที่สวยที่สุดสำหรับพี่น้องคนไทยทุกชนชั้นและทุกชั้นชนและทุกเหล่าแน่นอนครับคำว่าทุกสีที่สวยสำหรับทุกคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันอาจจะมีบางมุมที่เห็นแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยถ้าเราตกลงกันที่จะเห็นอนาคตร่วมกันนกหลายสีมีสิทธิ์ที่จะบินในสังคมไทยได้อย่างหลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องเหมือนคนยุคผมที่ต้องเป็นพิราบแดงแล้ววันหนึ่งในความเป็นพิราบแดงเพื่อนหลายคนไม่ได้กลับนะครับเพื่อนในหลายมหาลัยวันนี้เป็นวีรชนที่อยู่ในชนบทอยู่ในฐานที่มั่นนะครับผมคิดว่าเราเห็นบทเรียนการเสียชีวิตจาก14ตุลา6ตุลาพฤษภา35จนถึงพฤษภา53ผมว่ามันตอกย้ำการเรียกร้องชับไตที่เราผ่านการต่อสู้ด้วยความเชื่อว่าเรากล้าที่จะละเลงเลือดเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาไตนะครับแต่วันนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเห็นว่าประชาไตเนี่ยมันถูกสร้างบนเงื่อนไขที่ดีที่สุดประชาไตไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยรถถังขณะเดียวกันประชาไตก็ไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยสงครามปฏิวัติเหมือนคนรุ่นผมนะครับหลัง14ตุลาบทเรียนใหญ่ที่สุดที่เราจะเห็นคือการเมืองไทยได้ผ่านการทดลองที่ใหญ่ที่สุดใน3ส่วนใน3ส่วนของทางเลือกของสังคมไทยคือ1คนรุ่นผมช่วง1ตัดสินใจเลือกหนทางด้วยสงครามปฏิวัติคำตอบสุดท้าย10ปีหลัง14ตุลาสงครามปฏิวัติจบนะครับ25 26สงครามปฏิวัติจบในสังคมไทยแปลว่าทางเลือกชุดนี้ก็จบไปด้วยทางเลือกด้วยใช้รถถังมากกว่ารถหาเสียงวันนี้ก็พิสูจน์เราก็ไม่ต้องพูดละ9ปีที่ผ่านนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคำตอบมันพาเราหวนกลับไปสู่ความเชื่อและความศรัทธาของคนในยุค14ตุลาที่กล้าอย่างที่ผมเรียนว่ากล้าขับรถเมย์ชนรถถังกล้าที่จะเดินหาเข้าไปหาทหารเหมือนอย่างที่พี่ประภัสถือไม้ถูกยิงนะครับวันนั้นพี่ประภัสโชคดีว่าถูกยิงแต่โดนที่ขาแต่ถ้าวันนั้นพี่ประภัสไม่ถูกยิงที่ขาโดนส่วนอื่นวันนี้พี่ประภัสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับแต่หลายคนที่ไม่ถูกยิงที่ขาแล้วถูกยิงในบริเวณศีรษะถูกยิงที่ลำตัวนั่นคือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะชวนดูภาพเพื่อรำลึกถึงคนเหล่านั้นที่กล้าต่อสู้เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับอย่างน้อยเขาเป็นคำตอบสำหรับพวกเราว่าประชาไตยมีค่านะครับขอบคุณทุกคนที่วันนี้นะครับสำหรับผู้จัดให้คนรุ่นผมได้มีโอกาสพูดขอบคุณคุณมากครับก็ขอบคุณมากครับคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ผมคิดว่าอาจารย์สุรชาตินะครับเป็นท่านที่กล่าวจบงานในช่วงนี้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็ต่อย้ำพวกเราว่าจริงๆหัวใจของการเปลี่ยนแปลงประเทศคือหัวใจของประชาชนธรรมดาที่กล้าหาญในเวลาที่วิกฤตที่สุดนะครับดังนั้นก็ขอบคุณนะครับผู้จัดงานนี้นะครับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะครับที่จัดงานนี้นะครับเป็นงานที่น่าประทับใจแล้วก็หลังจากนี้นะครับจะมีการนำชมนิทรรศการ50ปี14ตุลาต่อนะครับโดยอาจารย์สุรชาติกับอาจารย์บัณฑิตก็จะเป็นไกด์นำทัวร์นะครับวันที่21ตุลาก็จะมีการจัดกิจกรรมชมนิทรรศการนี้อีกครั้งนึงด้วย6เวลา4โมงถึง5โมงเย็นนะครับอาจารย์ประจักษ์ก้องกฤติก็จะมาเป็นไกด์นำทัวร์นิทรรศการด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเชิญนะครับคุณสุวิทย์ลุ่งวัฒนาภิบูลลุ่งวัฒนาไพบูลย์นะครับนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือขึ้นเวทีมอบของที่ระลึกครับขอเชิญเลยครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้จัด